หลังจากที่ Honda Civic เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็นำเสนอในส่วนของข้อมูลเบื้องต้นกันไปพอสมควรแล้วคราวนี้เป็นคิวของการทดลองขับนะครับแต่เราจะยังไม่ไปทดลองขับเราจะพาทุกท่านมาเปรียบเทียบเจ้า Civic โฉมใหม่เจเนเรชั่นที่11 FE เนี่ยกับตัวเก่ามันต่างกันตรงไหนยังไงบ้างและเปรียบเทียบระหว่างเจ้าตัว RS กับเจ้าตัว EL Plus นั้นมีอะไรแตกต่างกันบ้างไปดูกันครับสำหรับความแตกต่างของตัวรถนั้นแน่นอนฮะรูปทรงต่างๆท่านเห็นอยู่แล้วว่ามันต่างกันขนาดไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าในส่วนของมิติตัวถังความยาวตัวใหม่นั้นยาวกว่าเดิมถึง30มิลลิเมตรความกว้างกว้างกว่าเดิม3มิลลิเมตรและความสูงเตี้ยลงกว่าเดิม1มิลลิเมตรเหนือสิ่งใดครับระยะฐานล้อนี่คือหัวใจสำคัญที่สุดครับยาวขึ้น35มิลลิเมตรทั้งหมดทั้งมวลนี้ส่งผลต่อการขับขี่อย่างไม่ต้องสงสัยครับหัวใจสำคัญอีกประการหนึ่งนั่นก็คือเครื่องยนต์ครับ Honda Civic Generation 11มีให้เลือกเพียงทางเลือกเดียวนั่นคือ 1.5 ลิตรเทอร์โบส่วนเครื่องยนต์แบบไฮบริดมีแน่และจะตามมาในอนาคตแน่นอนนะครับแต่สำหรับเครื่องตัวใหม่ของ 1.5 ลิตรเทอร์โบเนี่ยฮะเป็นยังไงบ้างเทียบกับตัวเก่าตัวนี้ปรับจูแรงม้าเพิ่มขึ้นมา5แรงม้ามาอยู่ที่178แรงม้าแรงบิดสูงสุดเพิ่มขึ้นมาเป็น240จากเดิม220มาในรอบที่ต่ำเพียง 1,700 รอบเท่านั้นนะครับเครื่องยนต์นอกจากการปรับจูนให้มีพละกำลังเพิ่มมากขึ้นแล้วยังปรับแต่งให้รองรับน้ำมันเชื้อเพลิงชนิด E85 ได้จากเดิมนะครับรองรับแค่ E20 ซึ่งผลของการที่เขารองรับ E85 ใช้ E85 ได้เนี่ยนะครับทำให้ได้รับอัตราภาษีลดลงไปจากเดิม 5% wow. ส่งผลให้แน่นอนครับราคาขายตัวท็อปจากเดิมเนี่ย 1.2 กว่าลงมาเหลือเพียงแค่ 1,199,000 บาทเท่านั้นนะครับสำหรับในรุ่นท็อปและรุ่นเริ่มต้นราคาอยู่ที่ 964,000 บาทว้าวดูน่าสนใจขึ้นมาทีเดียวแต่ตัวที่น่าสนใจที่สุดนั่นคือตัวกลาง EL Plus นะครับราคาอยู่ที่1ล้านกับ 9,000 บาทเท่านั้นนะครับสำหรับช่วงล่างนั้นถ้าตาอ่านตามสเปคนั้นจะเหมือนเดิมนะครับด้านหน้าเป็น MacPherson Stud ด้านหลังเป็นอิสระ Multi-Link แต่ถ้ามุดเข้าไปดูนะครับคุณจะเห็นความแตกต่างของการออกแบบใหม่และมีการเพิ่มจุดยึดมากขึ้นนะครับแน่นอนครับว่ามันส่งผลต่อการขับขี่อย่างชัดเจนแน่ๆอีกหนึ่งจุดนั่นคือท่อไอเสียจากเดิมเนี่ยก็ออกเป็นท่อคู่ออกทั้งคู่อยู่แล้วตัวใหม่ออกทั้งคู่เช่นเดียวกันแต่ปรับทิศทางการเดินของไอเสียใหม่นะครับทางเดินตัวนี้ดูสมดุลกว่าตัวโฉมเจเนเรชันที่แล้วชัดเจนมากลองดูความแตกต่างของ EL Plus กับ RS RS นั้นชุดไฟหน้านี่ฮะจะเป็น LED ส่วนEL Plus นั้นเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับถัดมามือจับของตัว EL Plus จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ว่าตัว RS จะเป็นสีดำนะครับชุดปัดน้ำฝนไฟหน้าของ RS จะเป็นแบบอัตโนมัติแต่ว่าถ้าเป็น EL Plus จะเป็นธรรมดานะครับล้อตัว EL Plus จะเป็นขนาด16นิ้วแต่ว่าถ้าล้อแม็กของตัว RS จะเป็น17นิ้วและจุดสุดท้ายสำหรับภายนอกนั่นคือตัวปลายท่อไอเสียชุดนี้จะมีปลอกท่อไอเสียเป็นสแตนเลสตัวนี้ไม่มีปลอกท่อไอเสียครับสำหรับอุปกรณ์ที่มีเฉพาะตัวรุ่น RS ซึ่งเพิ่มเข้ามาจากตัว EL Plus นะครับก็เริ่มมาที่ตัวนี้ฮะกุญแจแบบสมาร์ทคีย์การ์ดนะครับเบาะนั่งเป็นหนังกลับพร้อมวัสดุสังเคราะห์ตกแต่งด้วยด้ายสีแดงนะครับไฟส่องสว่างที่แผงประตูคู่หน้าและที่เท้านะครับเบาะตัวนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าแบบ4ทิศทางกระจกมองหลังปรับแสงอัตโนมัติอุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สายหน้าจอระบบเครื่องเสียงเป็นขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับพร้อมด้วยระบบนำทาง Navigator ลำโพงมี8ตำแหน่งเช่นเดียวกันนะครับแต่ช่องเชื่อม USB เนี่ยได้ถึง4ตำแหน่งนะด้านหน้า2ด้านหลัง2นะครับและที่สำคัญคือมี Honda Connectในส่วนของระบบความปลอดภัยนั้น Honda Sensing ใส่ให้เต็มไม่มีตัดนะครับ RS EL Plus ได้เท่ากันต่างกันจุดเดียวเท่านั้นนั่นคือระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนส์นะครับมีเฉพาะ RS นอกนั้นมีเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นตัวระบบช่วยเบรก
ระบบเตือนก่อนการชนระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติแล้วก็ระบบ Cruise Control ควบคุมความเร็วแบบแปรผันนะครับและความแตกต่างสุดท้ายนั่นคือโหมดในการขับขี่ครับเจ้าตัว iS นั้นมีโหมดในการขับขี่เป็นฟังก์ชันแยกออกมาต่างหาก3โหมดแต่ว่าตัว EL Plus นั้นจะมีคันเกียร์ที่เลื่อนมาเป็น S เป็น L แต่จะมีปุ่มสำหรับโหมด Econ นะครับตรงนี้ทั้งหมดที่กล่าวมาคือส่วนต่างราคาที่ 190,000 บาท wow. ถามผมว่าคุ้มหรือไม่อันนี้คุณตอบเองแต่ถ้าเป็นใจผม 190,000 ผมเอามาเติมน้ำมันแล้วไปเลือกรุ่น iS ดีกว่าไปเลือกรุ่น EL Plus คุ้มค่ากว่าแน่นอนครับส่วนการทดลองขับในวันนี้เราขออนุญาตลองขับเจ้าตัว RS ผลลัพธ์จะเป็นยังไงไปดูกันครับคือ Civic เนี่ยในหลายๆเจเนอเรชันนะครับจะมีการออกแบบภายในเนี่ยให้ความรู้สึกที่ว้าวตลอดนะครับอย่างตัวเนี้ยอาจจะไม่ได้ดูสปอร์ตแล้วก็ไม่ได้ดูล้ำดูแปลกเหมือนรุ่นที่แล้วเหมือนตัว Gen FC แต่ FE ตัวเนี้ยมากับหน้าจอที่ได้ทั้งหรูได้ทั้งสปอร์ตใช้คำว่าภูมิฐานขึ้นเอาเป็นว่าจริงๆแล้วอะเราขับมานานมากแล้วครับเราขับมาหลายชั่วโมงแล้วแล้วก็มาลองอัดกันดูสรุปเลยง่ายๆใช้งานในเมืองเนี่ยคล่องตัวมากนะครับได้ฟีลลิ่งในความเป็น Civic แน่นอนว่ามันใหญ่กว่า City แล้วก็เล็กกว่า Accord ตรงเนี้ยคือเหมาะกับการที่ใช้งานในเมืองก็ได้แล้วถ้าวิ่งออกต่างจังหวัดก็ดีเครื่องยนต์ที่ใส่เข้ามาให้ใหม่เนี่ยนะครับเป็นเครื่อง 1.5 ลิตรเทอร์โบเหมือนตัวที่แล้วแต่ว่ามีปรับจูนใหม่นะครับได้แรงม้าเพิ่มมาเป็น178แรงม้านะครับอัตราเร่งดีเลยครับคือเขาปรับใหม่เนี่ยทันใจกว่าเดิมเนี่ยครับกดเป็นมาแล้วด้วยความที่ไซส์มันเล็กกว่าตัวของ Honda Accord นะครับทำให้ความสนุกในการขับขี่ความกระฉับกระเฉงมีมากขึ้นพวงมาลัยเวลาที่เราใช้งานในเมืองขับความเร็วต่ำๆนะครับเบามือแต่พอวิ่งด้วยความเร็วสูงปุ๊บมันหน่วงขึ้นทำให้เราหนักมือขึ้นถ้าวิ่งด้วยความเร็วสูงยิ่งความเร็วสูงพวงมาลัยยิ่งหนักขึ้นแล้วหนักในน้ำหนักที่แบบเราจับแล้วรู้สึกว่าพอดีนะครับเวลาเราขยับขับเนี่ยฮะกำลังดีการเข้าโค้งครับบอกเลยนะครับว่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากครับจิกโค้งแล้วก็เกาะดีการขับด้วยความเร็วทั่วไปแบบวิ่งใช้งานในเมือง40 60นะครับดูดซับแรงสะเทือนได้ดีขึ้นกว่าเดิมอาการที่เราเจอคอสะพานแล้วโยนมียวบยาบยังมีอยู่นะครับยังเป็นความรู้สึกของ Civic อยู่แต่ว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมการขับขี่ด้วยความเร็วสูงครับนี่คือจุดเด่นที่สุดนี่คือความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่าง Civic Generation ที่11 FE กับเจ้าตัว FC นะครับตัวเนี้ยผมบอกเลยนะวิ่งด้วยความเร็วประมาณ120นะเสียงลมน้อยมากและที่สำคัญคือถ้าคุณขับไปเรื่อยๆออกทางต่างจังหวัดทางยาวๆเนี่ยคุณขับไปเถอะวิ่งขึ้นมาถึง140คุณยังนึกว่าขับแค่ร้อยเดียวนะครับมันเพราะด้วยความที่มันขึ้นง่ายกำลังของเครื่องยนต์มันเหลือเฟือมากๆแล้วช่วงล่างเซ็ตมาดีเพราะฉะนั้นวิ่งเร็วๆเนี่ยมันไม่รู้สึกเลยว่าเร็วนะครับมานี่อัตราเร่งเสียงเครื่องค่อนข้างดังนิดนึงนะครับถ้าเร่งสัก 4,000 รอบแล้วเนี่ยครับนี่ครับโอ้ยขึ้นดีมากขึ้นทันใจมากครับความเร็วสูงสุดที่เราลองขับได้นะครับก็อยู่ที่ในพื้นที่ปิดนะ208กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับกดแช่แล้วได้สุดแค่นั้นจริงๆครับการทรงตัวยังดีมากไม่ได้รู้สึกว่าเร็วเลยนะครับคือผิดวิสัยของ Civic ที่เราเคยขับมาปกติเนี่ย Civic สัก160เนี่ยเรารู้สึกแล้วว่ามันเร็วว่ามันเริ่มลอยอีกหนึ่งระบบที่มาก็คือในส่วนของตัวเลนดีพาร์ตวอร์นิ่งนะครับแล้วก็ตัวเลนคีปเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยขับออกนอกเลนเขาก็จะมีตัวเตือนขึ้นมาแล้วก็ดึงแต่ไม่ได้ดึงแรงนะดึงแบบนิดนึงให้กระตุกเหมือนกระตุกให้เรารู้ว่าคุณกำลังจะออกนอกเลนนะถ้าคุณจะไปคุณแค่ขืนพวงมาลัยเขาก็จะไปแต่ถ้าคุณไม่ขืนเขาก็จะดึงกลับมาให้นะครับนี่ฮะเนี่ยครับเนี่ย
ไหมฮะเขาก็จะดึงกลับมารถก็จะอยู่ในเลนก็ที่เล่ามาทั้งหมดเมื่อกี้นะครับเป็นการขับในโหมด normal โหมดปกตินะครับแต่ว่ายัง RS นะครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวโหมดการขับขี่นี่ฮะให้ปรับได้ตอนนี้มาลองในโหมด Econ ดูนะครับ Econ ก็คือโหมดประหยัดนะครับลองกันดูก่อนกดคันเร่งหนักๆก็ยังพุ่งนะต่อให้เป็นโหมด Econ นะครับโหมดประหยัดก็ยังเฮ้ยเนี่ยพุ่งเหมือนกันโอ้แล้วรอบสูงซะด้วยดิรอบไปถึง 5,000 รอบเลยอะโหมด Econ เนี่ยนะโหพระเจ้าจอดกล่าวโดยสรุปนะครับสำหรับ Honda Civic Generation 11 FE ตัวนี้แตกต่างจากเดิมอย่างชัดเจนมากๆนะครับเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่กำลังมองหารถไซส์กะทัดรัดแต่ได้สมรรถนะเทียบเท่ารถใหญ่ในราคาจับต้องได้บอกไว้เลยนะตัวจริงสวยกว่าในรูปมาดู